บิดาไม่อุปการะเลี้ยงดูบุตรของภรรยานอกสมรสแบบนี้จะเรียกร้องอะไรได้บ้างคะอาจารย์ฝนในประเด็นแรกค่ะด้วยสิทธิหน้าที่ของบิดามารดาและบุตรในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ5กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา1564นะคะว่าบิดามารดาชอบด้วยกฎหมายของบุตรเน้นย้ำนะคะบิดามารดาชอบด้วยกฎหมายของบุตรมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรผู้เยาว์นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือวรรคหนึ่งก็คือบิดามารดาชอบด้วยกฎหมายบังคับให้มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรของท่านที่ยังเป็นผู้เยาว์คือยังไม่ถึง20ปีบริบูรณ์นะคะนี่ก็คือมาตราที่กำหนดหน้าที่บิดามารดาแต่สังเกตไหมคะอาจารย์ฝนเน้นย้ำอะไรไปเมื่อสักครู่ต้องเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นทีนี้มาดูประเด็นในคำถามของเราค่ะเรื่องนี้ค่ะมีอยู่ว่าชายหญิงคู่นี้นะคะอยู่กินกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะเมื่อไม่จดทะเบียนสมรสก็เป็นภรรยานอกสมรสที่จริงเคสแบบนี้เกิดขึ้นที่มาถามอาจารย์ฝนมีทั้งกรณีที่เป็นภรรยาน้อยยังไงก็ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้แล้วเพราะเขามีภรรยาชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วหรือเป็นเคสที่ชายก็ไม่ได้มีภรรยาหลายคนไม่ได้มีภรรยาน้อยภรรยาหลวงอะไรเลยเพียงแต่อยู่กับภรรยาคนเดียวนี่แหละแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันซึ่งประเด็นนี้ตรงกับสังคมไทยมากที่สุดเลยค่ะพอไม่จดทะเบียนสมรสก็มีสถานะเป็นคู่สมรสนอกกฎหมายกันอยู่พอคลอดลูกออกมาประเด็นก็คือลูกเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่เพียงฝ่ายเดียวบุตรคนไหนที่คลอดมาระหว่างบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรคนนั้นจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาแต่เพียงผู้เดียวแต่บุตรคนนั้นจะเป็นบุตรนอกกฎหมายของบิดาหรือบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาดังนั้นย้อนไปตามมาตรา1564ที่อาจารย์ฝนกล่าวตอนต้นบิดามารดาที่มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูค่ะต้องเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายฉะนั้นตามเคสที่ถามมาบิดาจึงไม่มีหน้าที่ต้องอุปการะเพราะบุตรคลอดมาระหว่างบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรเป็นแค่บุตรชอบด้วยกฎหมายของมารดาเท่านั้นนี่ล่ะค่ะคือปัญหาจะเป็นกรณีที่บิดานอกกฎหมายนั้นไม่ส่งเสียแยกกันไปทีนี้ภาระลำบากไปตกที่ใครคะก็ตกที่มารดาซึ่งเป็นมารดาชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวก็ต้องมีหน้าที่ตามมาตรา1564ดังที่กล่าวไปนั่นเองทีนี้ล่ะค่ะบิดาไม่มีหน้าที่เราจะทำยังไงได้บ้างวิธีที่1ก็คือทำให้บุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาก่อนเมื่อไหร่ที่บุตรเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาบิดาก็จะมีหน้าที่ตามมาตรา1564ที่จะต้องถูกกฎหมายบังคับให้อุปการะเลี้ยงดูบุตรจนกว่าบุตรบรรลุนิติภาวะวิธีการที่จะทำให้บุตรกลายเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาถ้าโดยหลักๆแล้วมีบัญญัติไว้ในมาตรา1547มีด้วยกัน3วิธีค่ะวิธีที่1บิดามารดามาจดทะเบียนสมรสกันซะนะคะครอบครัวไหนที่ยังพูดคุยกันได้นะคะหรือยังรักใคร่กันดีก็อาจจะใช้วิธีที่1ได้ก็จะส่งผลให้บุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาบิดาก็มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรต่อไปวิธีที่2ค่ะบิดาจดทะเบียนว่าบุตรเป็นบุตรนะคะหรือในสังคมใช้คำนี้ค่ะบิดาจดทะเบียนรับรองบุตรแต่ในภาษากฎหมายใช้คำว่าบิดาจดทะเบียนว่าเป็นบุตรวิธีที่1กับวิธีที่2ฟังดูนี่หมายถึงว่ายังพูดคุยกันได้ยังจูงมือกันไปดำเนินเอกสารทะเบียนได้แต่ถ้าพูดคุยวิธีที่1หรือวิธีที่2ไม่ได้ก็ยังมีวิธีที่3ที่รองรับก็ต้องขอใช้อำนาจศาลและสุดท้ายศาลสั่งว่าบิดาเป็นบิดาของบุตรแบบนี้ก็ถือว่าทั้ง3วิธีนี้วิธีใดวิธีหนึ่งก็จะทำให้บิดาเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายของบุตรกฎหมายสามารถบังคับบิดาให้ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรได้ทว่าย้อนกลับมาในกรณีของเราค่ะวิธีการที่จะใช้สำหรับกรณีในคำถามเมื่อพูดคุยกันไม่ได้แล้วอาจารย์ฝนก็แนะนำให้ใช้อำนาจศาลนะคะก็ฟ้องร้องนะคะฟ้องร้องเนี่ยขออะไรฟ้องร้องเพื่อให้บิดานั้นรับเด็กเป็นบุตรนะคะจะได้มีสถานะเป็นบิดากับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ให้เขาส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูบุตรจนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะก็ต้องมาช่วยกันกับมารดา
เพื่อให้ภาระไม่ไปตกที่มารดาเพราะฉะนั้นมารดาที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นภรรยาน้อยหรือเป็นภรรยานอกสมรสที่ปัจจุบันต้องรับภาระบุตรแต่เพียงผู้เดียวก็นำวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะนี่คือคำตอบของคลิปนี้นะคะและอย่าลืมกลับมาพบกับสาระกฎหมายของอาจารย์ฝนได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ